50% ของผู้ที่รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนนะคะส่วนใหญ่แล้วได้ผลดีค่ะสามารถกลับมามีการตกไข่ได้ตามปกติแล้วก็สามารถตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัยค่ะในภาวะปกตินะคะเมื่อเริ่มต้นรอบเดือนใหม่หลังหมดประจำเดือนไข่ก็จะเริ่มเจริญเติบโตอีกครั้งนึงค่ะจนมีไข่สุกที่สุด1ฟองเคลื่อนตัวออกมาจากรังไข่ไปยังปลายท่อนำไข่ในช่วงประมาณกลางรอบเดือนไข่ก็จะตกค่ะก็คือวันที่ไข่ตกนะคะหากมีการปฏิสนธิกับอสุจิไข่ฟองนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปตามท่อนำไข่แล้วก็ไปฝังตัวกับผนังมดลูกเพื่อเจริญเติบโตต่อไปกลายเป็นทารกแต่ถ้าหากว่าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นไข่ไม่ได้เจอกับอสุจิไข่ฟองนั้นก็จะฝ่อแล้วก็สลายไปแล้วก็ออกมาพร้อมกับประจำเดือนและรังไข่นะคะนอกจากมีหน้าที่ในการผลิตไข่แล้วก็ยังมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนสืบพันธุ์เช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์นะคะฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายส่วนอื่นๆด้วยภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัยคืออะไรภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัยหรือภาวะวัยทองก่อนวัยโดยธรรมชาติแล้วนะคะรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเรื่อยๆตามอายุของผู้หญิงที่มากขึ้นแล้วก็จะหยุดทำงานเมื่อผู้หญิงคนนั้นเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนเมื่อรังไข่หยุดทำงานก็หมายความว่าจะไม่มีการผลิตไข่ไม่มีการตกไข่เกิดขึ้นซึ่งหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัยนะคะก็คือคุณผู้หญิงเนี่ยอายุน้อยกว่า40ปีและก็ประจำเดือนนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกินกว่า4เดือนก็ถือว่าเข้าข่ายต่อภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัยค่ะแต่ผู้ที่มีภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัยไม่ได้หมายความว่าไม่มีการตกไข่เลยแต่อาจจะมีความผิดปกติในการตกไข่โดยอาจจะมีการตกไข่เกิดขึ้นบ้างแต่น้อยกว่าปกติโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัยนะคะก็ได้แก่หนึ่งนะคะก็คืออาการประจำเดือนขาดประจำเดือนไม่มาซึ่งพบได้ประมาณ 2-10% 2ค่ะมีอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดก่อนที่ประจำเดือนจะขาดซึ่งสาเหตุนี้นะคะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดซึ่งอาการนี้นะคะมักจะพบได้นะคะหลังจากที่เกิดการตั้งครรภ์หรือหลังจากที่หยุดการคุมกําเนิดเพราะในขณะที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ก็จะไม่มีประจําเดือนและในผู้หญิงบางรายในช่วงที่คุมกําเนิดนะคะประจําเดือนก็จะไม่มาซึ่งอาการนี้นะคะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาการที่ผิดปกติแต่หลังจากที่หยุดคุมกําเนิดแล้วประจําเดือนกลับหายไปเลยไม่มาตามปกติและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัย3นะคะเกิดจากโครโมโซมผิดปกติอันนี้พบได้ประมาณ 10% 4ค่ะผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากและ5นะคะอาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆเช่นคนที่มีภาวะสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ที่มีอาการป่วยแล้วได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัยสามารถรักษาให้หายได้ไหมแล้วกลับมามีลูกได้หรือเปล่าซึ่งในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็พัฒนาไปมากค่ะสามารถตรวจดูความผิดปกติของฮอร์โมนแล้วก็สามารถรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทนค่ะ 50% ของผู้ที่รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนนะคะส่วนใหญ่แล้วได้ผลดีค่ะสามารถกลับมามีการตกไข่ได้ตามปกติแล้วก็สามารถตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้หรือถ้าหากว่ารักษาแล้วยังไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยในการเจริญพันธุ์ค่อนข้างมากแล้วก็พัฒนาไปเยอะแล้วค่ะก็สามารถทำให้มีการตั้งครรภ์เป็นไปได้ค่ะและสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่ถามเข้ามาเยอะมากเลยทำไมไม่ท้องสักทีนะคะถ้าหากว่าคุณนะคะมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา1ปีนะคะโดยที่ช่วงเวลานั้นคุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการคุมกำเนิดด้วยวิธีไหนเลยแล้วยังไม่ตั้งครรภ์นะคะแนะนำว่าคุณควรจะไปปรึกษาคลินิกมีบุตรยากค่ะยิ่งปรึกษาเร็วอายุยังน้อยโอกาสในการกลับมาตั้งครรภ์ก็จะมีมากแต่ถ้าปล่อยไว้นานนะคะอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอกาสก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นค่ะการปรึกษาคลินิกมีบุตรยากไม่ได้น่ากังวลแล้วก็น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ